ของจูเลียนอาซานช์กันก่อนค่ะคนนี้เนี่ยเขาเป็นผู้ก่อตั้งวิกิลีกส์นะคะแล้วก็ออกมาเปิดเผยเขาเรียกว่าเป็นเหมือนแฉข้อมูลลับของทางการสหรัฐเมื่อกว่า10ปีที่แล้วแล้วก็เป็นที่หมายหัวของสหรัฐอย่างมากนะคะล่าสุดเนี่ยทนายความของจูเลียนอาซานช์เนี่ยบอกว่าหน่วยข่าวกรองของสหรัฐเนี่ยจ้องจะเล่นงานจูเลียนอาซานช์ค่ะเมื่อวานนี้ที่ศาลสูงในกรุงลอนดอนของอังกฤษค่ะมีการรับฟังพิจารณาคดีที่สำคัญเกี่ยวกับการยับยั้งการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนจากอังกฤษไปยังสหรัฐของจูเลียนอาซานช์นะคะผู้ก่อตั้งวิกิลีกส์โดยกลุ่มผู้สนับสนุนของจูเลียนอาซานช์เนี่ยก็ออกมาชุมนุมเพื่อให้กำลังใจตัวเขาในฐานะวีรบุรุษต่อสู้เพื่อความจริงหลังจากที่สเตลล่าอาซานช์นะคะภรรยาของจูเลียนอาซานช์แล้วก็ทีมทนายความเดินออกมาจากศาลก็พูดคุยกับผู้สื่อข่าวโดยภรรยาเนี่ยบอกว่าวันนี้เป็นวันแห่งการโต้แย้งทางกฎหมายและการฟ้องร้องหน่วยงานอันธพาลอย่างสำนักข่าวกรองของสหรัฐหรือ CIA ทางด้านทนายความจูเลียนอาซานช์นะคะบอกว่าเวลานี้ค่ะตัวจูเลียนอาซานช์เนี่ยได้ตกเป็นเป้าหมายของหน่วยข่าวกรองของสหรัฐหรือ CIA ด้วยอัยการสหรัฐกำลังพยายามจะนำตัวเขาจากอังกฤษกลับไปยังสหรัฐส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนนะคะเพื่อจะให้ขึ้นพิจารณาคดี18กระทงในข้อหาก็คือเปิดโปงข้อมูลลับของกระทรวงต่างประเทศและกระทรวงกลาโหมสหรัฐครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐเมื่อปี2010การพิจารณาคดีนี้ที่ศาลสูงในกรุงลอนดอนเนี่ยอาจจะเป็นโอกาสสุดท้ายของจูเลียนอาซานช์ในการยับยั้งการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนจากอังกฤษไปยังสหรัฐทั้งสเตลล่าภรรยานะคะแล้วก็ทนายความต่างชี้บอกว่าคดีนี้มันมีแรงจูงใจทางการเมืองแล้วก็เป็นการโจมตีนักข่าวอย่างต่อเนื่องโดยสเตลล่าเนี่ยเปรียบเทียบคดีของจูเลียนอาซานช์กับคดีล่าสุดที่เป็นคดีใหญ่มากและก็เพิ่งจะเสียชีวิตอย่างกระทันหันไปก็คืออเล็กเซย์นาวาลนีนักเคลื่อนไหวฝ่ายค้านที่เป็นคู่ปรับของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนะคะคนนี้ก็โดนคล้ายๆกันนะคะก็คือจะชอบออกมาแสดงความคิดเห็นที่ตรงกันข้ามกับปูตินแล้วก็ออกมาแฉข้อมูลของรัฐบาลเครมลินเหมือนกันจนสุดท้ายเนี่ยก็ถูกจำคุกไปแล้วก็เพิ่งจะเสียชีวิตเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี่เองนะคะโดยสเตลล่าภรรยาของจูเลียอาซานช์เนี่ยย้ำบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับนาวาลนีอาจจะเกิดขึ้นกับสามีของเธอได้เช่นกันค่ะ